พี่น้องครับกลับมาพบกับรายการนะครับกฎหมายที่เราควรรู้นะครับเราทำไปหลายรายการนะพี่น้องไปหลายตอนแล้วแต่ละตอนเองก็มีพี่น้องหลายท่านได้รับพระพรรับประโยชน์ด้วยในมีโอกาสที่โทรกลับเข้ามานะฮะในรายการมีโอกาสที่จะคุยกับวิทยากรของเรานะครับวันนี้นะครับพี่ชาวยังคงอยู่กับเรานะครับสวัสดีครับพี่ชาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เกี่ยวข้องกับเงินถึง44ล้านและเกี่ยวพันถึงเช็ค4ใบใบละ11ล้านนะครับเป็นมายังไงและเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ชาวจะมาแบ่งปันให้ฟังครับใช่ไหมพี่ชาวครับเรื่องเช็ค44ล้านเนี่ยนะครับมันเป็นเช็ค4ฉบับฉบับละ11ล้าน11ล้านโอ้โหเซ็งกันถึงขนาดนั้นเลยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าคู่กรณีคือผู้สั่งจ่ายเช็คไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินอ๋อซื้อขายที่ดินกับผู้ขายเจ้าของที่ดินครับอันนี้ที่ดินแถวไหนฮะเนี่ยอยู่แถวเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะอยู่แถวชะอำ44ล้านนี่มันกี่ตารางวายังไงก็ประมาณ30ไร่30ไร่เป็นที่ว่างเปล่าเป็นที่ติดใกล้ทะเลมากโอ้ติดทะเลถึงแพงมีหน้าแพงมาก44ล้านนะครับจริงๆมัน49ล้านนะครับแต่ว่าเขาได้จ่ายเงินไปจ่ายเงินในวันโอน5ล้านคือคดีนี้มันแปลกอยู่นิดนึงว่าการทำแทนสัญญาซื้อขายเรื่องคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะโอนก็ต่อเมื่อชำระเงินหมดใช่ไหมแต่รายการนี้เขาตกลงราคาซื้อขายกันครับ49ล้าน49ล้านจ่ายไปก่อน5ล้าน5ล้านก็เหลือ44ล้านแล้วก็ตีแยกไปตีเช็คซอยเช็คเป็น4ฉบับ4ฉบับนี้คนละเดือนกันคนละปีคนละห่างกันประมาณ6เดือน6เดือน6เดือนทีละฉบับ6เดือนฉบับ6เดือนฉบับฉบับละ11ล้านแต่ทีนี้ว่าคดีนี้ที่มันแปลกที่สุดก็คือว่าผู้ขายนี่แหละครับไปโอนให้กับผู้ซื้อทันทีในวันที่ได้รับแค่5ล้านเท่านั้นเองโดยตกลงว่าผู้ขายเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยจะผ่อนชำระให้6เดือน6เดือนเป็น4ใบอ๋อตามเช็คที่ได้เขียนไว้ไว้ครับแล้วก็พอถึงกำหนดก็ผู้สั่งจ่ายผู้ขายเนี่ยครับก็ไปขึ้นเงินถึงดีลเช็คใบแรก11ล้านครับทุกฉบับเขาก็ไปขึ้นดีลขึ้นตามนั้นหมดนะครับเราขึ้นไปแล้วนี่ปรากฏว่าธนาคารเปรียบเทียบการจ่ายเงินทุกฉบับพูดง่ายๆเป็นลักษณะแบบเช็คเด้งฮะครับก็คือเรียกว่าเช็คเด้งครับติดสปริงฮะ11ล้านครับมันก็มันสิ่งที่มันเป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนเราคือว่าครับปกติเนี่ยไม่มีใครหรอกเขาจะโอนเงินเขาจะโอนที่ครับให้ทั้งที่ยังไม่ได้ชำระเงินทั้งหมดเนี่ยครับแต่เนื่องจากว่าคู่กรณีเนี่ยสนิทชิดชอบกันเป็นคนที่น่าเชื่อถือในวงสังคมด้วยกันตรงนี้แหละครับพี่น้องใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขว่าทำไมเขาถึงรับผมไม่ได้เราอย่าไปคิดว่าคนขายโง่นะครับครับว่านี่คือความสัมพันธ์ส่วนตัวเขาเชื่อเครดิตกันใช่ไหมที่เขาเชื่อเพราะว่าตอนทำสัญญาเนี่ยนะครับเขาชำระเงินไปแล้วห้าล้านใช่แล้วก็ไปโอนและขณะที่สัญญาซื้อขายเนี่ยเขียนไว้ว่าเขาจะชำระเขียนเช็คให้ล่วงหน้าเป็นสี่ใบซอยเป็นเดือนไปห่างไปเป็นระยะนะครับเป็นสี่ระยะฉบับละ11ล้านโดยมีเงื่อนไขข้อตรงนี้แหละครับที่มันพลิกผันคดีนี้ให้มันพี่น้อง น่าศึกษามาก คือมีเขียนว่ามีข้อความเขียนว่าหลังจากทำสัญญาโอนเรียบร้อยแล้วนะครับโอนที่ดินเรียบร้อยให้กรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วหลังจากนั้น6เดือนนะครับผู้ขายผู้ซื้อครับจะไปเอาเช็ค R1 จากธนาคารมาเปลี่ยน4ใบนี้ทั้งหมดเช็ค R1 นี่คืออะไรฮะคือเช็คที่ธนาคารเนี่ยรับรองให้โอ้เป็นเช็คที่ธนาคารรับรองครับจะเป็นตัว R1 ก็เรียกตัว R1 นะครับทั้ง4ฉบับครับเมื่อครบ6เดือนแล้วจะจ่ายครับทางนี้ก็รอจนครบ6เดือนโอ้รอไปเลยนะครับเพราะว่าในสัญญางั้นเขียนกันไว้ครับก็พอครบ6เดือนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ที่ทำไมถ้าถามมาทำไมผู้ขายถึงยอมโอนให้เพราะว่าผู้ขายรู้ว่าผู้ซื้อนี่แหละครับไม่มีเงินหรอกในวันนั้นแต่ผู้ซื้อมีศักยภาพพอที่จะ
ไปขอเครดิตกับธนาคารเมื่อมีโฉนดที่ดินเป็นเจ้าของแล้วเพื่อไปทำโครงการแล้วเสนอให้ธนาคารแล้วธนาคารถึงจะอนุมัติเงินนี้เชื่ออย่างนี้นะครับไม่ใช่ของผมเพราะว่าปกติในธุรกิจเขามีทำกันใช่ใช่ทำกันแบบนี้ตลอดครับนะครับแต่ทีนี้เนื่องพอมันเกิดเหตุขัดข้องขึ้นมาครับทางธนาคารไม่สามารถออกให้ได้อาจจะไม่เชื่อถือโครงการนี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ทั้งสองฝ่ายเป็นไงฮะเขาก็เดือดร้อนแล้วเขาต้องคิดหนักแล้วทีนี้ฝ่ายผู้ขายเนี่ยครับครับเขาก็เลยตัดสินใจเห็นว่ามันผิดปกติแล้วเอาเช็คไปขึ้นเงินดีกว่าให้มันปฏิเสธให้เป็นเรื่องเวลาไปเลยแล้วจะมาดำเนินคดีกันก็คือเอาไปปล่อยให้ประทับตาเด้งมาเลยครับเพื่อที่สามารถที่จะดำเนินคดีได้ครับครับทีนี้ก็มันก็มีข้อสัญญาอีกข้อนึงที่เขียนไว้ตรงนี้อีกว่านอกจากที่ว่าจะกระทําเช็คอาวันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่อีกมีเงื่อนไขอีกนะในสัญญาซื้อจะซื้อจะขายเนี่ยในกรณีที่ไม่สามารถที่จะให้ธนาคารอาวันตัวไว้ให้ได้ครับนะครับทางผู้เขียนเช็คผู้สั่งจ่ายเช็คยินดีให้ผู้ขายเอาเช็คนั้นไปขายในท้องตลาดเอาเช็คที่ตี11ล้านเนี่ยแต่รัฐบาลไปขายโดยที่ฝ่ายผู้เขียนเช็คนะครับคือฝ่ายผู้ซื้อเขาก็แฟร์นะครับเขายินดีที่จะเป็นคนออกค่าชำระดอกเบี้ยให้ใช่เพราะการขายเช็คนี่คือเงื่อนไขอีกข้อหนึ่งเกี่ยวข้องดอกเบี้ยข้างแน่นอนใช่ไหมแต่ทางนู้นเขาแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขาก็ไปขายกันแต่ไม่มีใครซื้อเงินตั้ง11ล้านนะครับใช่โอ้โหเช็คตีเช็คใบละ11ล้านพี่น้องไม่ใช่เบาๆนะหนักแล้วเวลาทำเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทนายทั้งสองฝ่ายตอนเขียนสัญญาผมเชื่อว่าทางฝ่ายผู้ขายเนี่ยนะครับครับเขาก็ต้องมีใช่ไหมทางฝ่ายผู้ซื้อเป็นฝ่ายคดีนี้นะครับปรากฏว่าทางฝ่ายผู้ซื้อนี่นะครับเป็นคนเขียนสัญญาผมก็เชื่อเพราะว่าคนที่เขียนสัญญาไม่ใช่ใครนะครับผมรู้จักดีรู้จักดีด้วยนะครับเราเงิน40เคยทำงานเรื่องกับผม44ล้านเช็ค4ใบแล้วอยู่ๆใบแรกก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเงินได้เอาไปขายก็ไม่มีใครยอมซื้ออีกครับสุดท้ายก็ต้องมีการฟ้องร้องในที่สุดก็ต้องฟ้องร้องพี่น้องครับไม่รู้นี่เนี่ยนะคิดสินนะเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมเล่มกลางเล่มพี่น้องพระบีมีทั้งหมด 31,098 ข้อแบ่งตรงกลางได้ข้อที่แตะใจเรื่องนี้คือเข้าลี้ภัยในพระเจ้าดีกว่าเชื่อวางใจในมนุษย์ใช่พี่น้องครับจัดสนิทชิดเชื่อขนาดไหนแล้วแต่พี่น้องครับแหมเรื่องนี้เจอกันมาเยอะใช่ไหมหลายคดีนะบางทีฟ้องร้องกันเองในครอบครัวก็มีใช่ไหมครับต่อให้พี่ชาวมันก็เลยถ้าบางคนเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจคดีดีนะครับคงคิดว่าทั่วไปเขาคงคิดว่าทำไมโง่อย่างนี้นะตั้ง49ล้านจ่ายแค่5ล้านโอนให้เขาเนี่ยเนาะมันหนักได้ไหมแค่5ล้านโอนแล้วยังไม่ได้ครบทั้งหมดเลยทีนี้ว่านักธุรกิจนี่นะครับมันเป็นปกติแหละครับใจใหญ่มันเรียกว่าใจใหญ่ใจเขาต้องใจถึงใจใหญ่แล้วเขาก็มีความเชื่อถือกันเป็นส่วนตัวครับแต่ทีนี้ว่ามันเราก็ต้องคิดถ้าเราเป็นผู้ขายเนี่ยนะครับจะเชื่อถือไงเงินจำนวนมากเราก็ต้องรู้จักคิดต้องตั้งสตินิดนึงว่าของอย่างนี้มันผิดพลาดได้ใช่นะคิดเองยังสรุปเองไม่ได้นะครับมันผิดพลาดได้จริงๆผิดพลาดได้ขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันบ่อยด้วยใช่ไหมครับเรื่องเงินจำนวนมากเราต้องคิดไปถ้าผิดพลาดมันเขาควรจะทำเลี่ยงอย่างนี้มากกว่าบอกว่าคุณชำระครบแล้วเมื่อไหร่ฉันโอนระหว่างนี้ฉันยินดีให้โฉนดคุณไปดูเพื่อไปเสนอโครงการให้กับธนาคารจนกระทั่งได้ครบเป็นสำเนาหรือเป็นตัวจริงให้เขาไปดูก็ได้ทั้งนั้นนะได้ทั้งนั้นธนาคารเรายังไม่โอนให้เขาให้ธนาคารก็ดูว่าคุณจะทำโครงการตรงนี้ก็ทำโครงการเลยพี่จัดสรรไปหมู่บ้านจัดสรรจะขายริมทะเลพูดง่ายๆครับนะครับแต่สุดท้ายธนาคารปฏิเสธไม่รับครับนี่คือข้อผิดพลาดที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นครับแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เคสนี้เคสเดียวนะที่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยแต่ถึงเวลาแล้วธนาคารเกิดไม่รับโครงการนี้ขึ้นมาก็หลายเคสเหมือนกันใช่ไหมเยอะฮะเยอะที่ละนองเขามีอยู่ที่ผมทำอยู่ที่เพื่อนผมทำอยู่ก็ธนาคารเขาก็ปฏิเสธนะครับก็อย่างน้อยก็น่าจะหนุนใจซึ่งกันและกันก่อนจะอะไรก็น่าจะคุยธนาคารก่อนเขาก็คุยรอบแรกแล้วนะส่วนมากเนี่ยคุยรอบแรกแล้วพอมีทีท่าว่าจะตกลงด้วย
าจจะเปลี่ยนกรรมการก็ได้ชุดระหว่างนั้นโอ้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงนะครับไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วบางกรณีที่มันมีเงื่อนไขบางตัวซึ่งผมไม่อาจมาพูดตรงนี้ได้นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการธุรกิจครับผมนะครับก็เลยทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ยอมรับโครงการนี้ก็ได้มันมีเยอะทั้งที่ตกลงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อค้านักธุรกิจตายเพราะอย่างนี้เยอะนะครับใช่ไหมฮะมีการพลิกผันเกิดขึ้นในช่วงก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเงินนะครับขึ้นอยู่กับเงินนะเงินอำนาจของเงินตราพี่น้องมันมหึมาจริงๆนะถ้าบางแหมผมนักเทศนะเราพวกเราใช่ไหมเวลาพูดถึงเรื่องเงินพระเจ้าก็เตือนนะครับคนที่รักเงินทองไม่ต้องครับเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งพวงและความชั่วต่างๆก็เกิดจากความคิดมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับจริงๆเดี๋ยวเรามาตอนที่สองนะตอนที่สองดีกว่าจะได้รู้ว่าผลของมันเป็นยังไงใช่ว่า44ล้านเนี่ยไปมาเมื่อการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรพลิกผันบ้างนะเดี๋ยวสักครู่กลับมาพบเราช่วงที่สองครับ